ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อน ASMR มือนี่มาในแบบ ASMR มีใครชื่อได้บ่มีใครจำได้ไหมเอ่ยนี่ตัวงูตัวงัวตัวควายขนมมาเนี่ยนะเด็กยุง8090จะหูดีเนาะมันขนมอย่างเขาวางขายในตลาดแต่ตลาดสามัคคีเอ้ยตลาดสวรรค์ไซตอนยังน้อยเนาะเห็นนี่มันดึงแขนแม่ลากไว้แล้วแต่ยังน้อยเนี่ยนะห้ามกายเด็ดขาดต้องได้ซื้อตัวหนึ่งสองตัวมาหยำกินเนาะมันเป็นนุ่มๆนุ่มๆ มันอย่างคือจักสิว่าเลยมันเป็นแป้งข้าวเจ้าข้าวเจ้าเห็ดนะแต่ว่ามือนะโอ้หายากเลยตัวชิมีอันนี้ก็อยู่แขวงสวรรณเขตประเดี๋ยวนี้อยู่นครหลวงแก่นบุษเห็นขอบุเห็นอันนี้สั่งมาจากแขวงสวรรณเขตประเดี๋ยวเป็นธรรมดาเป็นธรรมลาเรื่อยๆก็สั่งมาโตบักไงฮะตัวน้อยมันน้อยกว่านี้มันจะเป็นโตไดโนเสาร์โตยังตัวน้อยเขาปั่นนะนะตัวงัวตัวควายนี่แหละจะมีตัวสร้างตัวอย่างนั้นถ้าคนเกิดยุคประมาณ8090นี่ที่ทันอยู่ขนมแบบนี้เนาะกับเด็กยุค2000คือสิบ่ฮู้แหละว่ามันเป็นขนมหยังนะอาจจะบ่เคยกินบ่เคยเห็นซ้ํานะเนาะแต่คนยุคข่อยนี่สิต้องเคยแน่นอนข่อยว่าบ่ว่าอยู่ไทยอยู่ประเทศเพื่อนบ้านสิมีบ่เนาะก็สิมีกันเลยเนาะตอนยุคนั้นน่ะเพราะมันวัฒนธรรมก็คล้ายกันนะอาหารการกินแล้วอยู่ลาวนี่ข่อยเชื่อว่าคนยุคยุค 70 80 90ต้องเคยเห็นเคยกินแน่นอนขนมตงงอตะควายเนาะควายนี่มันผู้หนึ่งแหละถ้ามันกายห้ามขนมมันนี่มันลากแขนแม่ไว้แล้วดึงไว้แล้วห้ามกายเด็ดขาดต้องได้ซื้อต้องได้เสียภาษีซื้อมากินนะเดี๋ยวว่าแซ่บมันนัวแต่ตอนยังน้อยนะจนมันกระด้างยังกินแซ่บตอนยังน้อยเนาะมันมากินคืนตอนนี้มันคือว่ามันคือบ่แซ่บคือตอนเฮายังน้อยวะแปลกเนาะแสดงว่าเฒ่าได้เนาะขึ้นฮอดอดีตดีเนาะบ่พ่อมันก็หาบ่สู้ได้เห็นในบ่สินะหากินยากเด้บ่สู้มีได้สู้มื้อนี้นะตามดีบ่ได้เห็นได้ตามตลาดตะลีเนาะห้านขนมขนมโบราณก็บ่สู้เห็นได้ขนมบ่สินะเลยยิบมาฝากยิบมาให้หมู่เพื่อนได้เบิ่งให้เด็กน้อยยุคใหม่ได้เห็นได้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย